ราวิองโรสเทบุ๊กขอแนะนำให้ได้รู้จักกับราฟาเอลนาดาลสุดยอดนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของฉายาราชาขอดดินราฟาเอลนาดาลเกิดที่เมืองมายอร์กาประเทศสเปนเริ่มเล่นเทนนิสตอนอายุ15ปีใช้เวลาเพียง1ปีเท่านั้นก็ก้าวสู่50อันดับแรกของโลกเจ้าตัวเป็นคนถนัดขวาแต่ถูกฝึกให้ตีเทนนิสด้วยมือซ้ายและจุดเด่นของเขาอยู่ที่การตีโฟร์แฮนด์ท็อปสปินอันหนักหน่วงอีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องการเบรกเกมเสิร์ฟของคู่แข่งอีกด้วยขอคว้าแชมป์แกรนด์สแลมถึง22สมัยและเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จการแข่งขันคอร์ดีนมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกนานถึง209สัปดาห์เตรียมพบกับนาดาลอีกครั้งบนสังเวียนโรลองกาลอสที่นอกจากจะแข่งประเภทเดี่ยวแล้วยังเตรียมจับคู่กับรุ่นน้องร่วมชาติอย่างคาร์ลอสอังการาสในประเภทชายคู่ซึ่งนาดาลเคยได้เหรียญทองมาแล้วทั้ง2ประเภทมาดูกันว่าในปารีส2024เขาจะสามารถคว้าเหรียญทองได้อีกหรือไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเตเดียม THOME OF THE OLYMPICS